สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงการตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงการเขียนเป็นโปรแกรมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเรียนกันนะครับก็คือโจทย์ข้อก้านกล้วยขอผมทบทวนนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็จะเป็นวางแผนการกินกล้วยให้กับช้างนะครับกล้วยแต่ละหวีนะครับก็จะมีมูลค่าอยู่นะครับดังที่เขียนตรงนี้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นมูลค่าของกล้วยนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขก็คือถ้าดีสุดก็คือเจ้าช้างก้านกล้วยเนี่ยควรจะกินกล้วยได้ทุกผลทุกหวีนะครับแต่ว่ากินไม่ได้เพราะว่าก้านกล้วยเนี่ยมันเป็นช้างครับก่อนจะกินเนี่ยมันจะต้องวิ่งก่อนนะครับก็คือวิ่งทื่อมาก่อนเริ่มต้นวิ่งแล้วก็เริ่มกระโดดครับทื่อกระโดดขึ้นมาพอกระโดดขึ้นมาปั๊บก็จะกินกล้วยผลนี้ได้นะครับในตัวอย่างนะครับโดดเสร็จก็จะต้องแลนดิ้งลงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปในการกินของก้านกล้วยนะครับก็คือเริ่มที่จุดหนึ่งนะครับวิ่งนะครับโดดแล้วก็หล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกินกล้วยผลนี้ได้นะครับแต่ว่า2ผลหน้านี้นะครับจะกินไม่ได้เสมอนะครับแล้วก็นี่คือถ้าเลือกจะกินผลที่12นะครับแต่ถ้าเกิดก้านกล้วยบอกว่าอยากกินลูกนี้มาก5สมมุติมันมีราคา50,000อย่างเงี้ยครับก้านกล้วยก็จะกิน12ไม่ได้ครับเพราะถ้ากินแล้วเนี่ยก็จะแลนดิ้งลงมาตรงนี้หรือจะกินอันอื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก้านกล้วยก็ต้องวิ่งๆอย่างงี้ครับวิ่งตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรเดินก็ได้แล้วก็เริ่มวิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดตรงนี้ขึ้นมากิน5นะครับแล้วก็หล่นนะครับก็วิ่งโดดแล้วก็แลนดิ้งนะครับนะคําถามก็คือว่าถ้าความสามารถในการกินของก้านกล้วยเป็นแบบนี้นะครับก้านกล้วยจะกินกล้วยได้มูลค่ารวมสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีรายการอันนี้จะเป็นมูลค่าของกล้วยแต่ละหวีมาให้นะครับแล้วเราก็ต้องมาวางแผนให้ก้านกล้วยบอกโอเคกินลูกนี้กินลูกนี้กินลูกนี้นะครับถ้าเราจะตีความจากโจทย์นี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะกินกล้วยติดกันได้คือเนื่องจากเราต้องวิ่งก่อนใช่ไหมฮะนะครับเราต้องวิ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะกินกล้วยลูกนี้นะครับลูกที่5เนี่ยนะครับก็กินไม่ได้2ผลก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากโจทย์ก็คือเราก็ต้องการจะเลือกกล้วยนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเช่นแต่ว่าสังเกตว่าเราจะเลือกพร้อมกันไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะกินหวีที่17เนี่ยนะครับจะกินหวีที่17นะครับถ้าจะกินหวีนี้นะครับเราก็จะกินหวีนี้ไม่ได้หวีนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากกินหวี14ก็จะกิน17ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องไปกิน16แทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโจทย์ของเรานะครับเราจะลองมาใช้Dynamic Programmingในการแก้ปัญหาโจทย์นี้กันดูนะครับในขั้นถัดไปเราจะมาเขียนตัว Recurrence กันนะครับเราก็ต้องโดยมากเราก็จะต้องเริ่มจากคำถามที่ว่าเราจะคิดยังไงนะครับแล้วอะไรจะเป็นค่าที่เราต้องการจะคำนวณในกรณีของก้านกล้วยเนี่ยนะครับในกรณีของก้านกล้วยเนี่ยเราก็โดยมากนะครับค่าการคำนวณก็คือผลลัพธ์คำตอบที่ต้องการที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ควรจะต้องเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับมูลค่ากล้วยสูงสุดนะครับรวมสูงสุดที่กินได้นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขอื่นอีกตามมานะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมูลค่ารวมนะครับมูลค่ารวมที่เราต้องการนะครับทีนี้เราก็กลับไปคำถามเดิมครับถ้าแผนผังของการกินกล้วยเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากตรงปลายนะครับหรือเราจะเริ่มจากหัวหรือท้ายเราจะเริ่มจากตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงปลายแทนนะครับจริงๆจริงๆเราคิดว่าจะเริ่มจากตรงกลางก็ได้ครับจุดที่ไอนะผมจะเริ่มจากตรงกลางจริงๆเริ่มคิดทางไหนก็ผลลัพธ์ไม่ควรจะต่างกันนะครับโดยมากจะออกมาได้เท่ากันตลอดนะครับทีนี้เราเริ่มคิดได้หลายแบบนะครับถ้าเราเริ่มที่ปลายตรงจุดปลายนะครับตรงจุดปลายนะครับเริ่มคิดจากจุดปลายเนี่ยเราก็อาจจะต้องถามว่าที่จุดปลายเรามีทางเลือกอะไรบ้างจะกินไม่กินหรืออะไรทำนองนี้แต่เดี๋ยวผมจะเริ่มจากจุดที่ไอก่อนนะครับแล้วก็เพื่อความง่ายในการอธิบายตัวอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราดูกล้วยผลที่ไอนะครับแล้วหวีที่ไอนะครับหวีที่ไอโอเคนะฮะ
ให้เราให้มูลค่าของกล้วยนะครับให้ PI นะครับแทนมูลค่ากล้วยที่ตำแหน่ง I นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราพิจารณาว่าถ้าเกิดก้านกล้วยนี่จะต้องกินนะครับจะต้องกินกล้วยที่ตำแหน่งที่ I นะครับนะถ้าก้านกล้วยจะกินกล้วยที่ตำแหน่งที่ I เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้ามันกินกล้วยที่ตำแหน่งที่ I เป็นผลสุดท้ายแล้วนะครับมูลค่ารวมสูงสุดเราจะทำได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการฟอร์มูลเลตโจทย์นะครับซึ่งแทนที่เราจะบอกว่าเรามีทางเลือกอะไรนะครับเราก็ไปดูเลยว่าเราตัดสินใจอะไรที่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับในมุมนี้ก็คือเหมือนเราเริ่มจากดูจุดสุดท้ายเหมือนกันแต่เราดูว่าตำแหน่งสุดท้ายที่เราเลือกเนี่ยเราทำอะไรนะครับเราทำอะไรนั้นผมก็จะให้ตัวแปรนะครับเพราะนั้นผมก็จะดูว่าโอเคที่ตำแหน่งที่ i นะครับถ้ากินหวีที่ i เป็นหวีสุดท้ายนะครับจะได้มูลค่าสูงสุดเท่าใดนะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะสร้างตัวแปรมาครับก็เป็น a แล้วกันนะครับ aiเท่ากับมูลค่ารวมสูงสุดที่กินได้ถ้ากินหวีตำแหน่งที่ i แล้วกันครับที่ i นะเป็นหวีสุดท้ายนะครับเห็นฮะพอเราได้ตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็นิยามตามนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียน recurrence นะครับว่าเราจะใช้ recurrence หน้าตาเป็นยังไงนะครับครับพอเราได้นิยาม AI มาแล้วนะครับเราก่อนที่เราจะไปคิดต่อนะครับเราลองมาดูนิดนึงว่าจาก AI เนี่ยจะหาคำตอบของปัญหานะครับหาได้อย่างไรสมมติเราอยากทราบว่าก้านกล้วยกินมูลค่ารวมสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ AI เนี่ยมันคือกินได้ตำแหน่งที่ i เป็นตำแหน่งสุดท้ายเพราะนั้นคำตอบก็ควรจะเป็น max ของ AI นะครับเมื่อ i เท่ากับ1ถึงสมมติว่าเรามีกล้วยอยู่ n ผลนะครับก็คือตั้งแต่1ถึง n นะครับอันนี้ก็ควรจะเป็นคำตอบของเรานะครับก็คืออะไรเยอะสุดเรามันต้องกินสักผลแหละถ้ามูลค่ากล้วยไม่ติดลบนะครับนี่ผลสุดท้ายจะเป็นเท่าอะไรก็เป็นได้ตั้งแต่1ถึง AI นะครับอีกอันนี้เราต้องคิดก็คือ boundary condition ซึ่งเดี๋ยวพอเขียน recurrence มาแล้วเราค่อยไปดูว่าค่าขอบควรจะเป็นอะไรนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราดูในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรากินตำแหน่งที่ i เป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับเราจะทำมูลค่ารวมสูงสุดได้เท่าไหร่บ้างนะครับผมก็ขอเขียนตำแหน่งก่อนหน้าสัก 3-4 อันนะครับอันนี้ก็จะเป็น i ลบ1i ลบ2 i ลบ3แล้วก็ i ลบ4ตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเรากินตำแหน่งที่ i นะครับตำแหน่งที่เรากินไม่ได้แน่นอนก็คือตามเงื่อนไขก็คือกิน i ลบ1กับ i ลบ2ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำให้มูลค่ารวมสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับถ้ากินตำแหน่งที่ i เนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับสังเกตว่าทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ก็คือกินแค่ทางเลือกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูทางเลือกก่อนนะครับทางเลือกของเรานะครับทางเลือกแรกก็คือไม่กินหวีอื่นเลยนะครับตำแหน่งอื่นเลยนั้นกรณีนี้เราทำได้ PI นะครับทางเลือกที่สองก็คือสังเกตว่าเรากินก่อนหน้าเรากินตรงไหนได้บ้างครับเรากิน i ลบ1ไม่ได้ i ลบ2ไม่ได้นะครับเราอาจจะกิน i ลบ3 i ลบ4 i ลบ5ได้ทีนี้ถ้าเราดูมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเรากินตำแหน่งก่อนหน้าเป็นตำแหน่งที่ i ลบ3นะครับเราก็จะกินถ้ากิน i ลบ3เราก็จะกิน i ลบ4 i ลบ5ไม่ได้นะครับตามเงื่อนไขของเราแต่ถ้าเกิดเราดูว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยเราคิดอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราจะทำให้มูลค่ารวมสูงสุดถ้ากินตำแหน่งที่ i เป็นตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ถามครับว่าก
ก่อนหน้าจะกินตำแหน่งที่ไอเนี่ยตำแหน่งที่เรากินครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกินไอเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือเรากินนะครับตำแหน่งสุดท้ายที่กินก่อนหน้าคือตำแหน่งที่ J นะครับทีนี้ J เนี่ยก็มีเงื่อนไขนะครับ J ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ I ลบ3นะครับอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่สุดท้ายที่กินก่อนหน้าคือ J เนี่ยคำถามก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยมูลค่ารวมสูงสุดที่ทำได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าถ้าเรามองดูแบบนี้นะครับก็คือเราดูว่าเราต้องการจะแก้ปัญหามูลค่ารวมที่สูงสุดที่ทำได้นะครับที่ตำแหน่งที่ i นะครับที่ตำแหน่งที่ i แต่ว่าเราเหมือนเราจะพยายามในเคสที่2เนี่ยเราพยายามจะบอกว่าโอเคเราจะแก้ปัญหา ai นะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องรู้คำตอบของ aj มาก่อนนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราได้สิ่งที่เป็น recurrence ออกมานะครับเพราะนั้นเราจะได้อะไรครับสังเกตว่าถ้าเราตำแหน่งท้ายเรากินก่อนหน้าคือ J นะครับมูลค่ารวมสูงสุดที่ทำได้นะครับก็คือจะเราทำมูลค่าสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อตอนวิธีการที่เราจะกินตำแหน่งท้ายให้ได้ J เนี่ยเราต้องกินให้ได้มูลค่ารวมที่สูงที่สุดนะครับเพราะนั้นในกรณีที่2เนี่ยนะครับ AI เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับถ้ากินก่อนหน้าตำแหน่งที่ J ก็คือเราก็กินได้ตำแหน่งได้มูลค่า PI นะครับบวกกับ AJนะครับ AJ ก็คือคำตอบที่ดีที่สุดเราต้องกินมาถึงตำแหน่งที่ J ให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ไปกินตำแหน่งที่ I นะถ้าเป็นกรณีนี้นะครับถ้าเป็นกรณีนี้ AI ก็เท่ากับ PI เฉยๆเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีทางเลือกของ J หลายทางนะครับถ้าเราเลือก J ได้หลายทางเราก็ควรจะต้องเลือกทางไหนครับเพื่อทำให้ AI เยอะที่สุดนะครับก็ควรจะต้องเลือก AJ ที่มันมีค่ามากที่สุดนะครับด้วยแนวคิดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้ recurrence ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับ AI นะครับก็เท่ากับนะครับถ้าเรากินตำแหน่งที่ i ไงเราต้องได้ PI อยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับนะครับเราก็ต้องเลือกตำแหน่ง J ที่ดีที่สุดนะครับก็คือเป็น max ของ J นะครับโดยที่ J เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับน้อยกว่าเท่ากับนะครับน้อยกว่าเท่ากับ i ลบ3นะครับของ a j นะครับพอเราเขียนแบบนี้ปั๊บเราก็ได้ตัว recurrence มาเรียบร้อยเราก็ต้องหา boundary condition นิดหนึ่งนะครับเราก็ที่ขอบนะครับเพราะนั้นถ้าตำแหน่งที่0สังเกตว่าเราย้อนกลับไป3ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะให้ a 0ก็คือกินไม่ได้อยู่แล้ว a 1ก็กินไม่ได้เหมือนกัน A2 ก็กินไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าจากโจทย์นะครับกินไม่ได้หมดเลยนะครับเราก็จะได้ตัว recurrence ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ recurrence มาแบบนี้เราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกของ recurrence เรานะครับเวอร์ชันแรกเวอร์ชัน1นะครับซึ่งถ้าเขียนโปรแกรมตรงๆนะครับเราจะมันจะรันช้ามากนะครับทีนี้จาก recurrence ตัวนี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับก็มีทางเลือกไม่กี่ทางครับทางแรกก็คือเขียนแบบเขียนตรงๆนะครับเขียน recursive ตรงๆซึ่งก็จะได้อันกอร์ที่รันเป็น exponential time นะครับนี่ก็คือได้ exponential time ซึ่งก็ช้าเกินนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเราก็สังเกตว่านะครับอันนี้เป็นหัวใจของ dynamic programming เลยนะครับก็คือสังเกตว่าในการคำนวณตำแหน่งที่ AI นะครับถ้าเรารู้ค่าของ AJ มาก่อนแล้วนะครับถ้าเรารู้ค่า AJ ทั้งต่างๆมาหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็คำนวณ AI ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเขียนโปรแกรมให้มันคำนวณจาก AJ ที่เรารู้ให้เขียนการคำนวณตั้งแต่ i เท่ากับ1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็เมื่อเราต้องการคำนวณค่า AI ใดๆ AJ ต่างๆก็จะมีให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาดูการเขียนกันแบบสั้นๆนิดนึงนะครับโอเคครับจาก recurrence ของเราหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เขียนได้ตรงๆเลยนะครับก็เราอันนี้เป็น pseudo code แล้วกันนะครับเราก็ให้ a 0เท่ากับ a 1เท่ากับ a 2นะครับเท่ากับ0นะครับอันนี้
อันนี้เป็น boundary condition นะครับนะครับทีนี้เราก็จะ for loop นะครับ for i เท่ากับ3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับสมมุติถ้าเรามีมีก้านมีกล้วยอยู่ n ลูกแล้วก็ for i เท่ากับ3 4 5 6เป็นถึง n นะครับเราก็ เราก็จะ evaluate ไอ้ max ตัวนี้นะครับนั้นเราก็อาจจะเราก็ต้อง for loop อีกนะครับนะครับเราให้ max mx นะครับเท่ากับ a i ลบ3นะครับแล้วก็ for j ตั้งแต่อะไรนะครับ0 1 2จนถึง i ลบ3จริงๆไม่ i ลบ3ไม่ต้องทำก็ได้นะครับนี่ก็ if aj นะครับมากกว่า mx เป็น mx เท่ากับ aj นะครับแล้วเราก็ค่อยมาสั่งพอได้อันนี้คือ max นะครับเราก็ให้ a ก็เท่ากับ pi บวก mxนะรูปเราก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราเขียนแบบนี้เนี่ยสังเกตi ลบ3แต่ i อาจจะมีค่ามากถึง n นะครับนั้นรูปนี้ก็ใช้เวลา on นะครับรูปข้างนอกก็ใช้เวลาอีก on นะครับ on รอบมันก็ใช้เวลารวมเป็น o n square นะครับทีนี้สังเกตว่าโจทย์ข้อก้านกล้วยนะครับถ้ากลับไปอ่านโจทย์ดีๆนะครับก้านกล้วยเนี่ย n นะครับเงื่อนไขนะครับลิมิตของเรานะครับก็คือ n ไม่เกิน 100,000 นะเพราะฉะนั้นถ้า n 100,000 เนี่ยรัน o n square เนี่ยไม่ทันนะครับไม่ทันทำยังไงให้ทันนะครับก็มีวิธีคิดมีทางออก2แบบนะครับถ้าเราไล่ recurrence มาได้แล้วเนี่ยเราสังเกตดีๆนะครับว่าไอ้ loop mx เนี่ยนะครับ loop เนี้ยนะครับนะครับ loop เนี้ยเนี่ยมันของการคำนวณตั้งแต่ i 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำงานซ้ำๆเดิมนะครับทำงานซ้ำๆเดิมเพราะนั้นถ้าเราวิธีแก้วิธีแรกก็คือปรับตรงนี้นะครับปรับให้ใช้ผลลัพธ์จากรอบก่อนๆ นะครับซึ่งถ้าปรับตรงนี้อันนี้จะเหลือแค่ O1 นะครับไปดูนึกวิธีปรับเอาเองครับเราไม่ต้องวนลูปใหม่นะครับถ้าปรับผลลัพธ์ให้ใช้ผลลัพธ์จากรอบก่อนๆเนี่ยตรงนี้ก็จะรันได้ในเวลาอันนี้ก็จะเป็น O1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ O n square นะครับก็จะเป็น O n อันก่อนก็จะรันเนี่ยรันทันเรียบร้อยนะครับอีกวิธีนึงที่ทำได้ก็คือเราก็มาคิดใหม่นิดนึงครับว่าตัว recurrence เนี่ยเราจะปรับยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับคือแทนที่เราจะบอกว่าโอเคที่ตำแหน่งที่ i เราต้องกินนะครับจริงๆเราก็คือกลับมาดูว่าที่ตำแหน่ง i เราจะกินหรือไม่กินนะครับกินหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราเปลี่ยนทางเลือกนะครับซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับวิธีคิดที่เริ่มจากปลายที่ผมพูดถึงตอนแรกแต่เราไม่ได้เอาให้ดูเพราะว่าเราแสดงวิธีการคิดอีกแบบนึงนะครับที่พาไปเจอ n square นะครับแล้วก็วิธีแก้นะครับทีนี้ถ้าเราเลือกที่ตำแหน่งตรงนี้คือเราจะกินหรือไม่กินนะครับถ้าเราไม่กินที่ตำแหน่งที่ i นะครับเรานิยามใหม่นะครับผมก็นิยาม bi นะครับ bi นะครับเท่ากับมูลค่ารวมสูงสุดนะครับที่ทำได้นะครับถ้าเรามีกล้วยแค่ i ผลนะครับถ้ามีตำแหน่งแค่ตำแหน่งที่1นะครับถึงตำแหน่งที่ i นะครับนั่นก็คือมีกล้วยแค่ i v นะก็คือมี input ขนาด i นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองแบบนี้นะครับ input อาจจะมี n ตัวนะครับแต่เราเริ่มโอเคถ้าเราพิจารณาแค่สมมติว่ามีแค่ i ตัวนะครับเราจะทำยังไงนะครับโอเคนะฮะนี้ถ้าเราไม่กินนะครับดูกรณีไม่กินก่อนถ้าไม่กินเนี่ยแน่นอนก็คือ bi ก็เหมือนไม่มี
กล้วยหวีที่ไอนะครับเพราะนั้นถ้าไม่กินเนี่ยเคสนี้นะครับเราทำได้ดีที่สุดก็คือเหมือนว่าไม่มีกล้วยหวีที่ไอนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับ bi ลบหนึ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมกินถ้าผมเลือกกินหวีที่ไอนะครับถ้าเราเลือกกินหวีที่ไอนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเลือกกินหวีที่ไอนะครับกินหวีนี้ไปละสังเกตว่าเราก็จะกินหวีนี้ไม่ได้กินหวีนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือเรากินหวีที่ไอนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนไม่มีหวีที่ไอลบหนึ่งกับไอลบสองนะครับแล้วก็บรรดาของที่เหลือตรงนี้เราก็กินให้ดีที่สุดกินยังไงก็ได้นะครับจะมากินถึงไอสี่หรือไอสามก็ได้เพราะถ้าเรากินถึงไอสี่ไอสามเราก็จะมาโดดกินตําแหน่งที่ไอได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเลือกกินนะครับเลือกกินนะครับเราก็เหมือนทําเหมือนไม่มีกล้วยหวีที่ i ลบ1แล้วก็ i ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ก็คือแน่นอนกินกล้วยหวีที่ i นะครับ pi แล้วก็บวกกับมูลค่าที่ดีที่สุดที่ทำได้ตั้งแต่ตำแหน่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือ b i ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มี2เคสนะครับก็คืออันนี้เคสที่1นี่ก็คือเคสที่2พอเราได้แบบนี้ปั๊บเราก็มาเขียน recurrence ใหม่นะครับได้แบบนี้ครับก็เราก็จะให้ b i นะครับก็มี2เคสนะครับก็เลือกเอานะครับระหว่างไม่กินนะครับก็คือ b i ลบ1นะครับหรือถ้ากินก็คือ p i นะครับแล้วก็บวกกับ b i ลบ3นะครับส่วน boundary condition นะครับก็มีต้องมีเราไปถึง i ลบ3นะครับเราก็ต้องหา b 0เท่ากับ b 1เท่ากับ b 2เท่ากับ0นะครับนั้นกินไม่ได้ตั้งแต่ตำแหน่งที่1 2เลยครับ b 0นี่เราก็ใส่ไว้เป็นขอบเฉยๆนะครับพอเขียนได้แบบนี้ปั๊บเราก็สามารถเขียนโปรแกรมถ้าเราคิดแบบเดิมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมยังไงเราก็ด้วยไอเดียแบบเดิมนะครับเราก็เริ่มจากแทนที่เราจะมาคำนวณตำแหน่งที่ i ตรงๆนะครับเราก็เริ่มจากตำแหน่งที่0 1 2 3แล้วก็ไล่คิดไปเรื่อยๆตามทิศทางนี้นะครับเราก็เขียนโปรแกรมออกมาได้นะครับทีนี้โปรแกรมสังเกตว่าในการพิจารณาค่าช่องนึงนะครับช่อง i นะครับเราดูแค่2ช่อง i ลบ1หรือไม่ก็ i ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมเราก็จะรันในเวลา o n คือ linear time นะครับอันนี้ก็รันทันเหมือนกันนะครับก็เป็นคำตอบนึงที่เป็นไปได้อีกอันนึงของโจทย์ข้อก้านกล้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับของโจทย์ Dynamic Programming นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะดูโจทย์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับการที่โจทย์ซับซ้อนเนี่ยมีคร่าวๆได้2แบบนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยมี2กลุ่มนะครับก็คือเงื่อนไขซับซ้อนขึ้นนะครับกับอีกอย่างนึงคือเวลาที่เราคิดเนี่ยนะครับเรามีเรื่องต้องจำมากขึ้นนะครับนั่นก็คือในภาษาในหน่วยการมีเราก็พูดถึงสเตทนะครับสเตทเราบอกว่าสเตทซับซ้อนขึ้นนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเราพูดถึงการขึ้นบันไดในตัวอย่างนะครับนะครับถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับสเตทเราก็มีแค่AI เท่านั้นเองขึ้นได้กี่แบบแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าห้ามซ้ำกันนะครับก็จะต้องมี AI แล้วก็บอกว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราขึ้นด้วยความยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความซับซ้อนขึ้นของสเตตนะครับซึ่งบางทีก็เกิดขึ้นจากเงื่อนไขซับซ้อนขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวแปรเรามีความซับซ้อนมากขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วมันก็หมายถึงว่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับก็คือมิติของตารางนะครับก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราเห็นตัวอย่างมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะทำโจทย์ได้คล่องขึ้นนะครับก็ต้องฝึกทำโจทย์นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาดูกันครับขอบคุณครับ